กับพวกเราว่าเราก็มีเหมือนกันนะครับอาจจะยังไม่ดีไม่สมบูรณ์นะครับแต่เดี๋ยวเร็วๆนี้ครับเราจะเปลี่ยนวิชาต่างๆเหล่านี้เป็นวิชาของที่อาจารย์ผลิตที่เครือข่ายผลิตมานะครับเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับภาคสุดท้ายนะครับย้อนกลับมาในประเทศเนาะภาคสุดท้ายที่ทางรัฐบาลทางกระทรวง ICT ทางกระทรวงศึกษาธิการอยากจะเห็นคือภาพนี้ครับคือภาพที่ว่าการศึกษาทุกระดับนะฮะประชาชนบุคคลไม่ว่าจะอายุมากน้อยแค่ไหนอยู่ในระบบหรืออยู่นอกระบบสามารถจะมาใช้ประโยชน์จากระบบไทยมูฟได้นะครับใช้ประโยชน์ก็คือการเข้ามาเรียนรู้นะครับในแต่ละจังหวะในแต่ละช่วงชีวิตเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆอย่างเช่นอยากจะรู้มีวิชาสนใจก็เข้ามาเรียนนะครับเรียนเสริมเรียนเป็นวิชาเลือกถ้าเรียนอยู่ในมหาลัยนะครับเรียนเป็นวิชาเลือกยังไม่ได้เรียนแต่เรียนรายวิชาไว้ล่วงหน้าก่อนนะครับแล้วเมื่อจะมาสมัครเรียนมหาวิทยาลัยระดับไหนก็ตามก็มาเทียบโอนนะครับมาเวฟนะฮะก็คือมายกเว้นรายวิชาที่เรียนล่วงหน้ามาแล้วซึ่งตอนนี้หลายมหาลัยนะครับโดยเฉพาะมหาลัยระบบเปิดอย่างเช่นมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยฮะยอมให้เรียนล่วงหน้าแล้วก็มาลงทะเบียนในหลักสูตรแล้วก็รายวิชาเหล่านั้นเนี่ยมาเวฟไปเลยนะครับลดเวลาในการเรียนรายวิชาที่เรียนมาแล้วนะครับไปหรือแม้กระทั่งออกไปทำงานก็เรียนเพื่อพัฒนาความรู้เรียนเพื่อเอาความรู้เหล่านี้นะครับไปเป็นพอร์ตฟอลิโอเพื่อไปเลื่อนตำแหน่งนะฮะเพื่อไปเปลี่ยนงานหรือแม้กระทั่งตอนนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุใช่ไหมครับเมื่อเราเกษียณแล้วเรายังมีการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมแล้วเราไปทำอะไรต่างที่เป็นสิ่งที่เราชอบทำได้นะครับทั้งหมดนี้นอกจากตัวระบบจัดการเรียนรู้ที่เราจะเรียน2วันนี้นะครับก็จะมีฐานข้อมูลที่เราเรียกว่าเป็นเครดิตแบงค์ธนาคารใหญ่จิตที่จะเก็บประวัติการเรียนไว้ทำให้มหาลัยต่างนี้มาเรียกนะครับแล้วไปเทียบโอนเอาไปเป็นประวัติการศึกษาได้นะครับก็จะมีทีมกำลังทำอยู่ทางสวทช. ที่เป็นหน่วยงานหลักที่เป็นกำลังสำคัญของพวกเราในการทำระบบนะครับก็กำลังวิเคราะห์ออกแบบตรงนั้นอยู่ตอนนี้เนี่ยรายวิชาที่พวกเราทำเป็นอุดมศึกษาแต่ขณะเดียวกันครับสพส.อาชีวะก็มีความสนใจล่าสุดกำลังคุยกับทางกพ.ว่าเอารายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรนะครับเอารายวิชาที่เป็นระดับต่างๆมาใส่นะครับแล้วก็เปิดกว้างเลยจะเรียนวิชาอะไรก็ได้นะครับนี่คือภาพสุดท้ายนะครับคือวิชั่นที่พวกเรากำลังจะเดินไปด้วยกันและจะเดินไปให้ถึงภาพนี้เราจะมีแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างของคนไทยนะครับและภาพนี้เนี่ยคงจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งนะครับมหาลัยต่างๆอาจจะต้องเป็นโนดอาจจะต้องเป็นเน็ตเวิร์กอาจจะต้องเป็นตัวอินฟราสตรัคเจอร์ที่ช่วยเผยแพร่ในตัวโครงสร้างนี้ออกไปนะครับวัตถุประสงค์ของ2วันนี้ครับนะครับก็คือมีอยู่4มีอยู่5ข้อนะครับสั้นๆนะครับจริงๆแล้วคีย์เวิร์ดง่ายๆเลยครับก็คือว่าให้พวกเราทุกท่านนะครับประชาชนทุกท่านรู้ว่าการศึกษาระบบเปิดเป็นยังไงคุณภาพของรายวิชาระบบเปิดเป็นยังไงซึ่งเดี๋ยวผมจะจบภายในเวลา5นาทีเนี่ยนะครับการศึกษาระบบเปิดและคุณภาพจากนั้นไปเราก็จะเรียนวิธีการออกแบบรายวิชาควบคู่กับการสร้างรายวิชาในระบบนะครับออกแบบรายวิชาออกแบบสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพนะครับเรียนรู้การใช้ระบบจัดการเรียนรู้หรือ LMS ซึ่งเราใช้ระบบ Open Access นะครับที่คัสตอมไมซ์นะครับโดยทางสวทช.ที่ช่วยเป็นกำลังสำคัญเราคัสตอมไมซ์ขึ้นมานะครับและสุดท้ายครับคาดหวังว่าอาจารย์ทุกท่านนะครับที่อยู่ที่แม่ข่ายอาจารย์จะเอาความรู้2วันนี้นะครับไปขยายผลไปอบรมต่อไปเผยแพร่ไปทำให้มหาลัยที่อยู่ในเครือข่ายของอาจารย์นะครับสามารถที่จะทำได้แบบที่อาจารย์ทำได้หรือสามารถที่จะมีความรู้2วันนี้หรือมากกว่าเพราะว่าจะมีความรู้เดิมอยู่เยอะแล้วอาจารย์มาต่อยอดมาเติมเต็มเฉพาะส่วนที่อาจารย์ยังไม่ได้รู้เท่านั้นเองฉันคาดหวังว่าอาจารย์จะไปเผยแพร่ไปขยายผลต่อนะครับแต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมื
สื่อต่างๆนี่เดี๋ยวเราช่วยกันรวบรวมเดี๋ยวต่อไปนะครับที่ผมเริ่มเกริ่นว่าเราทํางานเป็นเครือข่ายอยากจะเรียนว่าเป็นเครือข่ายจริงๆเพราะว่าเมื่อเราขยายผลในระดับเครือข่ายเนี่ยแต่ละเครือข่ายก็จะมีสไลด์มากขึ้นจะมีสื่อมากขึ้นมี PowerPoint เรามาแชร์กันครับอาจารย์เราทำหนึ่งแต่เราจะได้ถึง9นะครับ9เครือข่ายตอนนี้เราได้ทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะเป็นมหาลัยหลักที่จะใช้ MOOC เป็นระบบนะฮะการศึกษาที่จะคู่ขนานกับการศึกษาในมหาลัยด้วยนะครับเรามีมหาลัยสุโขทัยธรรมาภิราชนะครับที่รู้เรื่องนี้เต็มที่นะครับก็ทั้งหมดเนี่ยประมาณ11-12โหลดด้วยกันนะครับงั้นถ้าทุกคนทำหนึ่งแล้วเรามาแชร์กันเนี่ยเราจะได้สื่อได้เอกสารได้ต่าง12ชุด12เรื่องนะครับที่หลากหลายแล้วเรามาช่วยกันใช้ช่วยกันทำนะครับเราก็จะไม่เหนื่อยมากแล้วเราก็จะทำให้เกิดรายวิชาขึ้นมาด้วยรวดเร็วนะครับงั้นโดย5เป้าหมายนี้นะครับก็อยากจะเรียนเชิญเราช่วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับสิ่งที่อยากจะเรียนอาจารย์ก็คือคอนเซ็ปต์ของ Open Education ให้มันตรงกันนะครับภาพเป็นภาพเดียวครับผมมั่นใจว่าอาจารย์ทุกท่านคุ้นเคยกับออนไลน์ Education E-learning มาอยู่แล้วอาจารย์เปิดคอร์สอาจจะมีรายวิชาจะมีสื่อต่างๆแล้วจะมีกิจกรรมเป็นวิชาในมหาวิทยาลัยแต่พอมาเป็นโอเพ่นเนี่ยสิ่งที่อยากจะเปิดอาจารย์ออกมาคือว่าวิชาของอาจารย์เนี่ยเสมือนกับต้นอะไรที่ใหญ่นะครับต้นแบบต้นไม้หรืออะไรน่าจะเป็นต้นนะเป็นต้นไม้ที่ทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะมาเหยียดถนนฝนข้าวต้นเนี่ยไปทานได้นะครับไม่มีข้อจำกัดว่าต้องเป็นคนในบ้านคนในเขตคนในพื้นที่ใครๆเดินผ่านมาก็ใช้ประโยชน์จากผลไม้นี้ได้แต่ว่าวิชาของอาจารย์ครับทุกคนนะครับมีโอกาสและได้สิทธิ์ในการที่จะมาลงทะเบียนเรียนกว้างมากอาจารย์ต้องคาดหวังนี้ก่อนว่าคนที่เข้ามากว้างแต่ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์ต้องทำเนื้อหาง่ายๆทุกคนเรียนได้ไม่ใช่นะครับอาจารย์สามารถที่จะระบุคอนดิชันวิชานี้เหมาะกับใครแต่ไม่ได้ลิมิตเฉพาะคนที่อาจารย์คาดคนที่ไม่ได้คาดแต่เขาคิดว่าเขาเหมาะเขามีความพร้อมก็ต้องให้โอกาสเขาเรียนอันนี้คือเปิดการศึกษาระบบเปิดนะครับแต่จะมีคอนดิชันได้นะครับเป็นการศึกษาในสายนี้ผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐานเรื่องนี้เรื่องนั้นมาก่อนถึงจะเรียนได้ดีเรียนได้เข้าใจแต่ใครรู้เรื่องนี้มาแล้วอันนี้เบสิกไปอาจารย์สามารถจะสร้างเป็นข้อมูลบอกนะฮะให้กับผู้เรียนได้อาจารย์มีกติกามีกลไกเช่นมีแบบทดสอบก่อนถ้าทดสอบแล้วได้คะแนนน้อยมากอย่าเรียนเลยเพราะว่าไม่เหมาะทดสอบแล้วได้คะแนนเยอะก็อย่าเรียนเลยเพราะว่ารู้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจารย์มีกลไกเหล่านี้ได้นะครับแต่ว่าในสุดแล้วจะเปิดให้ทุกคนเข้ามาเรียนนะครับนี่คือการศึกษาระบบเปิดไม่มีข้อจำกัดไม่มีเงื่อนไขในการที่จะรับเข้ามาเรียนฉะนั้นอาจารย์ต้องคาดหวังว่าผู้เรียนของอาจารย์อายุจะหลากหลายเพศวัยนะครับอยู่ภูมิภาคที่หลากหลายนะครับอาจารย์ก็จะต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้แล้วก็ผลิตสื่อหรือใช้คำพูดอย่างไรต่างที่รองรับกลุ่มที่กว้างขึ้นไม่ใช่เฉพาะนิสิตนักศึกษาของอาจารย์เท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือความประเสริฐอันที่สองครับคุณภาพของรายวิชา MOOC นะครับส่วนหนึ่งมาจากคุณภาพของรายวิชาออนไลน์ Education นะครับที่เรียนรู้ทั่วไปนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าเนื่องจากว่าจะไม่มีคะแนนจะไม่มีหน่วยจิตจะไม่มีสายตานะฮะของอะไรนะของอาจารย์ที่จะมาจ้องมาบังคับฉะนั้นทุกคนสามารถที่จะออกจากการเรียนได้ตลอดเวลานะครับอาจารย์จะดึงเอาไว้ได้ยังไงคุณภาพเนื้อหาความน่าสนใจความสามารถในการจะดึงผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการเรียนเป็นเด็กเรียนด้วยสื่อด้วยกระบวนการด้วยต่างและให้เขาได้ความรู้และอาจารย์จะต้องคิดเสมอว่าผู้เรียนของอาจารย์ตั้งแต่10 100 1,000ผมไม่กล้าจะพูดมากกว่านี้นะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับในวิชาที่เกิดอินเทรนด์ขึ้นมาอาจารย์จะลองเปิดวิชาสอนทำอินโฟกราฟิกนะครับผมเชื่อว่าคนจะสนใจเยอะนะคือวิชาที่มันอยู่ในกระแสเนี่ยเผลอๆแล้วอาจจะมากกว่านี้แต่อาจารย์จะต้องสเกลบริตี้กับว่าการออกแบบของอาจารย์เนี่ยจะต้องรองรับผู้เรียนที่มากได้น้อยได้นะครับ
นั้นอาจารย์อย่าไปออกแบบอะไรที่อาจารย์จะต้องมีภาระในการตรวจเป็นรายบุคคลเยอะนักนะครับเพราะนั่นจะกลายเป็นว่าอาจารย์จะดูแลไม่ไหวถ้าตัวเลขนี้มันขึ้นไปเกินกว่าที่อาจารย์คาดไว้นะอาจารย์บอกต้องส่งการบ้านอาจารย์เสียการบ้านและคอมเมนต์เป็นรายบุคคลทีนี้อันนี้มีความเสี่ยงสูงว่าอาจารย์จะเป็นภาระอันใหญ่หลวงเลยอาจารย์จะสอนเหมือนอาจารย์สอนหนึ่งเทอมในมหาลัยเลยอาจารย์สอนเชิงวิชาอยู่เป็นต้นอาจารย์ต้องมองการออกแบบทั้งหมดให้มันสเกลเดลิตี้สเกลโน่ได้นะครับนะครับดังนั้นสิ่งต่างๆพวกนี้อาจารย์จะใส่เข้าไปในงาน2วันนี้2วันนี้อาจารย์ต้องคิดตลอดเวลาอะไรคือคุณภาพจะเอ็นเกจเมนต์ผู้เรียนได้ยังไงแล้วการเรียนรู้มันเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นได้ยังไงสุดท้ายอาจารย์รองรับไหมคนเรียน1,000คน500คน1,000คน1คนอาจารย์รองรับได้มั้ยถ้าการออกแบบกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนแบบนี้ต้องคิดไปก่อนเลยครับผมมั่นใจว่าทุกวิชาน่าจะมีศักยภาพเพราะว่าแต่ละเครือข่ายนี้ถ้าสมมติว่าอยู่ชื่อวิชาแล้วคนน่าจะเป็นร้อยหลายร้อยนะครับดังนั้น4ประเด็นนี้ขอให้อาจารย์อยู่ในใจตลอดเวลาคิดตลอดเวลานะครับเราวัดคุณภาพยังไงภาพไม่เป็นภาพคลาสสิกมากนะครับแกนวายก็คือจำนวนคนใช่ไหมครับอาจารย์จะเห็นว่ามันเป็นไงครับมันเหมือนกราฟแบบสโลปเลยนะเริ่มต้นและสิ้นสุดคุณภาพก็คืออาจารย์สามารถที่จะยกกราฟตัวนี้ให้มันสูงขึ้นได้นี่ยกสูงขึ้นได้แค่ไหนก็แปลว่าอาจารย์มีควอลิตี้อาจารย์เป็นเกรดผู้เรียนอาจารย์สร้างให้เกิดเลิร์นนิ่งอาจารย์สเกลคุณภาพได้นะกราฟพวกนี้เดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันนะครับไม่ได้เป็นตัววัดผลมาตัวตัดคะแนนตัดเกรดอาจารย์นะแต่อยากให้อาจารย์คอนเซิร์ตว่าทำยังไงนะผู้เรียนตั้งแต่เริ่มต้นมันต้องลดลงแน่นอนแต่ลดลงด้วยความชันที่น้อยค่อยๆลงค่อยๆลงและยังคงอยู่เยอะๆอย่างนี้ฮะเราก็หวังว่าอย่างนั้นเราตั้งเกณฑ์ไว้ว่าอย่างน้อยแต่ละวิชาน่าจะสัก250คนนะครับเกณฑ์ที่เราอยากจะไปให้ถึงนะแล้วก็คงอยู่ 10% ตัวเลขต่างประเทศประมาณ 8% ถึง 10% เราตั้ง 10% เราท้าทายเนาะเราท้าทาย 10% 250 10% ก็คือ25คนพอไหมครับพอไหวไหมครับจริงๆเราแค่ 10% เนี่ยเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเท่ากันแต่ตัวสเกลมันไม่เท่ากันเพราะของต่างประเทศ 8% เนี่ยก็ 8% จาก 10,000 คน 100,000 คน8% ของเขาเนี่ย 8,000 คนครับของเราอ่ะ 10% แต่ของเรา 10% จากหลักร้อยฉะนั้นอาจารย์อย่ากังวล25คนผมเชื่อว่าอาจารย์เป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับวิชาของอาจารย์ทุกคนน่าจะมากกว่านั้นนะครับเราจะต้องดึงคนให้อยู่ซึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของอาจารย์ที่หยิบมาต้องน่าสนใจอาจารย์สร้างสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจเอาเขาอยู่อยากนั่งดูอยากดูให้จบอยากจะดูต่อนะฮะเดี๋ยวจะมาดูกัน2วันนี้ว่าสื่อมันเป็นยังไงนอกจากดูสื่อแค่อาจารย์ปล่อยให้ดูสื่ออย่างเดียวแล้วไม่มีอินเทอร์แอคชั่นไม่มีการถามตอบไม่มีการปฏิสัมพันธ์ด้วยกลไกต่างๆเนี่ยเขาก็ดูจบไปเหมือนดู YouTube แล้วก็หายไปอาจารย์คงตามไม่ได้อาจารย์คงให้เขาเรียนต่อไม่ได้อาจารย์จะทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในการเรียนยังไงและทำให้เกิดความเข้าใจนะครับและสุดท้ายก็คือทำให้เกิดความพึงพอใจอันนี้มาจากทฤษฎีอาร์คโมเดลนะครับของเทเลอร์กับสุสุกิเรื่องแรงจูงใจในการทำอะไรก็ตามจะต้องอยากทำก็คือมันเกี่ยวข้องกับเขามีความสนใจนะครับมั่นใจว่าตัวเองทำได้คือเรียนปุ๊บมีทดสอบปุ๊บได้คะแนนสูงเหมือนพวกเราฮะถ้าทำงานสำเร็จเป็นนิดเดียวเป็นไงครับเราอยากทำต่อไหมอยากทำต่อหลายๆครั้งนะครับก็ยังบอกว่าควิสแรกๆโจทย์แรกๆทำให้มันง่ายเข้าไว้เพื่อให้คนเรียนเนี่ยตอบพบถูกนะอยากจะเรียนหัวข้อต่อไปนะครับแล้วค่อยๆเพิ่มดีกรีขึ้นไปสุดท้ายก็มีความพอใจอาจารย์วิชาอาจารย์สำเร็จเหลืออีก2สไลด์เท่านั้นครับตลอด2วันนี้ครับเราจะสลับระหว่างภาคบรรยายแต่เราจะไม่เรียกบรรยายเพราะว่าอาจารย์มาด้วยต้นทุนที่สูงอยู่แล้วผมมั่นใจเลยว่าอาจารย์มาด้วยความรู้เรื่องของการทำสื่อออนไลน์ที่เยอะมากเราจะใช้การอภิปรายการพูดคุยการตอบคำถามการทักถามกันเพื่อเราทำความเข้าใจเรื่องการออกแบบไปด้วยกันเรื่องของ
การออกแบบสื่อเดิมเราคิดว่าจะมีการสร้างกล้องมีอะไรต่างให้จันไหมแต่อยู่ๆแล้วไม่ต้องหรอกเพราะว่าเรื่องเทคนิคคือเทคนิคเราเนี่ยจะรู้อยู่แล้วเพียงว่ามาทําความเข้าใจว่ามันมีเทคนิคอะไรที่แอดวานซ์หรือว่ามีตัวอย่างดีๆแล้วเรามาเรียนรู้จากตัวอย่างกันอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นครับในเช้าวันนี้เนี่ยหลังจากที่ผมไปแล้วเนี่ยของผมนี่จะเป็นอะไรที่ไม่มีสาระเท่าไหร่หลังจากผมไปแล้วที่เหลือสาระทั้งนั้นนะครับล้วนๆก็คือทางท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชุติพรนะครับอนุสริยะนะครับและทีมจากมหาลัยมหิดลนะครับจะกรุณามานำเวิร์กช็อปให้พวกเรานะครับเห็นหน้าเห็นตาในตัวระบบตัวห้องเรียนดีกว่าห้องเรียนที่เราจะใช้ในการจัดการการสอนก็คือ OpenX นะครับตลอดเช้านี้เพื่อเราจะได้อุ่นใจรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราเรียนคอมพิวเตอร์เราอยากจะลงมือเลยนะเราอยากไม่อยากจะฟังงั้นเราลงมือตั้งแต่เช้าเลยครับพอเห็นหน้าเห็นตารู้ละกลไกเครื่องมือละนะครับเดี๋ยวบ่ายๆเรามาเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะครับก็จะมีท่านผู้บริหารโครงการท่านผู้บริหารเครือข่ายต่างก็จะมาแชร์ประสบการณ์ว่าในฐานะของคนที่ดูแลโครงการรายวิชาพวกนี้จะทำยังไงให้แต่ละรายวิชาทำเสร็จทันนะครับมีจุดอ่อนมันมีประเด็นท้าทายมีประเด็นอ่อนไหวตรงไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเรียนรู้อ่ะทางดร.ชัยวุฒิวิวัฒชัยนะครับกับทีมสวทช.ก็จะมาเล่าให้ฟังในเรื่องของโครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบนะครับมีการดีไซน์ยังไงอันนี้สั้นๆให้ทุกท่านได้มีไอเดียพอที่จะมั่นใจว่าระบบเนี้ยมีความแข็งแรงแล้วท่านใช้เต็มที่เลยได้นะครับแล้วเราก็จะใช้เวลากับการ เรียนรู้เครื่องมือในเอ็กเอ็กซ์นะครับตอนเช้าพรุ่งนี้ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาสุวรรณสโชตนะครับกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนินทร์เครือไทยนะครับจะมาแชร์ประสบการณ์จะมาพิจารณาเรื่องของการผลิตสื่อยังไงให้มันน่าสนใจมีตัวอย่างที่ดีๆมีตัวอย่างน่าสนใจนะครับจะมาพูดคุยกันแต่ขอให้ทุกท่านที่เป็นผู้ผลิตนะครับเราแชร์กันนะครับคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะครับในเซสชั่นเหล่านี้ที่เป็นการบรรยายหลังจากนั้นเราก็จะต่อนะครับเรื่องของการประสบการณ์ในการเรียนการจัดการในการสอนรายวิชามูคนะครับดร.วรสูงดวงจินดาและเราก็ท้ายแล้วที่เหลือเก็บตกแล้วนะสุดท้ายแล้วตอนช่วงเย็นพรุ่งนี้นะครับเรามาดูที่ว่าเราจะเดินหน้ากันต่ออย่างไรนะครับในกำหนดการ2วันนี้อ่ะอันนี้ยังมีนิดนึงนะครับต่อเวลาก็ช่วงนี้เราอบรมแม่ข่ายนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีเวลาในการอบรมเครือข่ายผลิตรายวิชาเนี่ยตั้งแต่พฤษภาจนถึงกรกฎาคมเราคาดว่านะครับเวลาตรงนี้เราบวกลบได้นิดหน่อยนะครับแต่อยากให้ทุกคนจัดการเรียนการสอนให้จบภายในพฤศจิกายนนะครับแต่ละรายวิชาเข้าใจว่าเป็นวิชาไม่ใหญ่นะครับ12ชั่วโมง15ชั่วโมงนะครับก็ใช้เวลาประมาณ5สัปดาห์6สัปดาห์นะครับอาจารย์ก็ลองจัดทางเฟรมแต่อยากจะให้การประกาศเหมือนกับในคอร์สเชล่าครับวิชานี้เปิดเมื่อไหร่เรียนถึงเมื่อไหร่ถึงเป็นต้นนะครับก็จะลองวางแผนดีๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทันมาเราก็จะสรุปผลนะครับเก็บข้อมูลทำรีพอร์ตส่งนะครับหน่วยงานต้นสังกัดนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาคุยมาวิเคราะห์มาเรียนรู้จัดคอนเฟอเรนซ์ประชุมวิชาการเอางานต่างๆที่อาจารย์ทำมาแลกเปลี่ยนกันมานำเสนอกันนะครับแล้วเราก็เริ่มเทรด2นะครับของมูคก็คือทำรายวิชาขยายผลหรือว่าทำรายวิชาเพิ่มเติมนะครับก็เป็นภาพใหญ่ๆนะครับตัวกรอบนี้ก็คงท่านอาจารย์กรอบนี้เป็นกรอบเล็กลงมานะครับว่าอยากให้อาจารย์ encourage ให้อาจารย์ที่ทำรายวิชานี้ผลิตสื่อตอนแรกก่อนนะครับเพราะถ้าเราออกแบบจนครบทั้งวิชาแล้วค่อยมาผลิตเนี่ยบางทีอาจารย์ไม่รู้ว่าปัญหาอุปสรรคมันเป็นยังไงท่านอยากจะให้ออกแบบแล้วลองผลิตเลยตอนแรกพอผลิตเสร็จอาจารย์จะรู้แล้วว่ามันมีเวลาต้องใช้เวลาเท่าไหร่มันยากตรงไหนอาจารย์ย้อนกลับมาออกแบบให้มันลงตัวแล้วเพื่อนี้แล้วก็ทำทั้งวิชาให้ได้นะครับกรอบใหญ่ๆก็คงเหมือนกันนะครับครับผมคงใช้เวลาแค่นี้นะครับในการทำความเข้าใจกับอาจารย์ทุกท่านเกี่ยวกับภาพรวมนะครับเป้าหมายนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากให้พวกเราช่วยกันนะครับไปด้วยกันแล้วเราสร้างไทยมูฟให้เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับสำหรับประเทศไทยและเป็นเครื่องมืออันนึงที่ย้อนกลับมาทำให้เกิดความเข้มแข็ง
ของมหาวิทยาลัยของอุดมศึกษานะครับมันเอากลับมาใช้ในมหาลัยได้นะครับอาจารย์อย่ามองว่าทําเพื่อบริการราชการต่อไปอาจจะเป็นกระบวนการหนึ่งในมหาลัยอาจจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในมหาลัยอาจจะเป็น extension เหมือนกับมหาลัยต่างประเทศรับล่วงหน้าเรียนล่วงหน้าหรือแม้กระทั่งเรียนผ่านมูกได้จนจบหลักสูตรแล้วก็ได้นะครับอาจารย์ต้องมองว่า MIT Harvard นะฮะหรือมหาลัยชั้นนำต่างๆเริ่มใช้ระบบนี้ในการเรียนการสอนทั้งป.ตรีป.โทป.เอกเลยนะครับเรียนมาก่อนแล้วมาเทียบโอนแม้กระทั่ง MIT ก็ยังเปิดนะฮะหลักสูตรแบบนี้นะครับเรียนครึ่งหลักสูตรแล้วก็มาเรียนในมหาลัยครึ่งหลักสูตรนะฮะด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกลงนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราใช้โอกาสใช้โครงการนี้เนี่ยเป็นตัวใช้คำที่แบบทันสมัยสตาร์ทอัพเนี่ยแต่ไม่ใช่สตาร์ทอัพองค์กรแต่สตาร์ทอัพโมเดลใหม่ๆนะครับในการจัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยนะครับครับผมคงขออนุญาตจบเพียงแค่นี้ผมขอพักเบรกสักแป๊บเดียวครับมีการเซตอัพอุปกรณ์อีกนิดนึงในเครื่องนี้นะครับตลอด2วันนี้เราจะเรคคอร์ดวิดีโอไว้นอกจากเซสชั่นผมเนี่ยที่อาจจะไม่เรคคอร์ดนะที่เหลือเนี่ยที่เป็นสาระทั้งหมดเนี่ยเรคคอร์ดหมดเลยนะครับแล้วเราจะทำเป็นสื่อขึ้นมา1วิชาในระบบ MOOC นะครับและสื่อเนี้ยฮะอาจารย์ไปเรียนทบทวนได้แล้วก็อาจารย์สามารถเอาสื่อเนี้ยไปใช้ในการอบรมมหาวิทยาลัยในเครือข่ายกันได้ด้วยนะครับก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้อาจารย์ไปขยายผลต่อได้เดี๋ยวผมขอเบรกสัก10 นาทีนะครับอาจารย์ยืดเส้นยืดสายได้นะครับ